ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์เก้าบ้านโคกกระเพือนะครับวันนี้ผมมาแนะนําต้นยาหรือต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับครับต้นไม้ทุกต้นก็เป็นยาทั้งหมดเลยนะครับไม่มีว่าต้นไหนจะไม่เป็นยานะครับแต่บางต้นก็มีพิษนะครับแต่ต้องก่อนเอาไปใช้นั้นต้องเอาไปสตุนะครับเพื่อให้พิษนั้นกลายเป็นยานะครับครับวันนี้ผมมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับชื่อว่าต้นสังกรณีนะครับหรือเพชรสังฆาตนะครับสังกรณีนะครับหรือสาเขมรบ้านเราเรียกว่าชนอกปิ้งแมทครับไปดูลักษณะต้นเลยนะครับต้นมันก็ไม่ใหญ่นะครับอยู่ตามป่านะครับอันนี้บำรุงเพศนะครับสังกรณีนะครับอันนี้บำรุงเพศนะครับหรือกวางตูดแฉะนะครับสังกรณีหรือกวางตูดแฉะถ้าเขมรสุรินทร์บ้านเรานะครับเราเรียกว่าชนอกปิ้งแมทอันนี้เป็นยาที่เคยใช้ก็ใช้เป็นยาบำรุงกำหนัดนะครับของผู้ชายนะครับอันนี้ใช้ดองนะครับเป็นยาบำรุงกำลังนะครับดองกับพวกม้ากระทืบโรงพวกกำลังเสือโคร่งนะครับพวกกำลังต่างๆนะครับก็เป็นยากำลังนะครับอันนี้ผมมาแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับสรรพคุณก็มีอีกมากมายนะครับแต่ผมมาอธิบายสรรพคุณที่เคยใช้นะครับซึ่งไม่ได้หาตามตำรานะครับสรรพคุณนี้ก็มาจากปู่ย่าตายายนะครับที่เคยใช้มาคือเอาไปดองกับเหล้านะครับอันนี้ก็ใช้หลายอย่างเลยนะครับกำลังเสือโคร่งกำลังบัวเถลิงนะครับแล้วก็กำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งพวกม้ากระทืบโรงและตัวยาอีกอื่นๆนะครับเพื่อเป็นยากำลังนะครับเพิ่มความกำหนัดนะครับอันนี้เป็นยาของท่านผู้ชายนะครับผมก็มาแนะนำเพื่อเป็นความรู้นะครับความรู้จักที่เคยใช้มาจากปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์โบราณโบราณคนเก่าแก่นะครับได้สอนไว้ซึ่งทุกวันนี้ก็มีคนไปบันทึกเป็นตำรับตำรานะครับบางคนก็เอาไปจดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งตัวยาที่เคยใช้มานั้นก็มาจากปู่ย่าตายายแต่ท่านไม่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้นะครับแต่บางท่านรู้ก็ไปจดลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับบางทีก็ใช้ไปก็เป็นตัวยาสำหรับเดียวกันนะครับแต่ผมก็อธิบายให้เป็นความรู้นะครับกวางตูดแฉะหรือสังกรณีนะครับสาเขมรสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์แถวบ้านเราแถวนี้เรียกว่าชนอกปิ้งแมทอธิบายให้เพื่อเป็นความรู้นะครับก็ไม่เสียหายนะครับหรือจะเข้าไปดูในตำราอีกก็ได้นะครับหรือเข้าไปตาม Google นะครับเพื่อหาความรู้อันนี้ก็ไม่เสียหายนะครับขอสวัสดีครับทุกท่าน